รุนแรงจริงนะครับตามภาพรุนแรงจริงๆหมดแล้วหมดสภาพแล้วเป็นอย่างนี้ในเวลาใกล้เคียงกันในทะเลดำใกล้ๆกับรัสเซียพายุงวงช้างหรือทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในน้ำขนาดใหญ่จำนวนหลายลูกได้ก่อตัวขึ้นใกล้ชายฝั่งอย่างน่ากลัวโชคดีที่ไม่มีพายุลูกใดพัดขึ้นฝั่งพายุแต่ละลูกนั้นเกิดขึ้นนานพอสมควรจึงได้มีการระงับการเดินเรือในทะเลดำไประยะหนึ่งเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวนผิดปกติออนอกจากนั้นการแปรปรวนของสภาพอากาศอย่างรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ยังทำให้แถบตะวันออกกลางเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นหลายพื้นที่ภาพที่เห็นอยู่นี้คือที่ซาอุดิอาระเบียล่าสุดที่เกิดพายุฝนตกหนักมากในเมืองเจดดาและอีกหลายเมืองใกล้เคียงฝนที่ตกหนักนั้นทำให้หลายพื้นที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำซึ่งจากภาพนี้แสดงให้เห็นชัดว่าพายุได้สร้างความเสียหายมากมายเพียงใดในหลายพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียเรียกว่าน้ำท่วมครึ่งคันรถเก๋งนะฮะโอ้โหซาอุดิอาระเบียเอาหนักเล่นกันทุกภูมิภาคในงานนี้ยังเหลือประเทศไทยเอาไหมเอาไหมประเทศไทยเอาไหม ที่เยเมนล่าสุดนี้ก็เผชิญกับพายุฝนอันรุนแรงเช่นกันคือพายุไซโคลนจาตีได้พัดเข้าถล่มเกาะซูโฟตราของเยเมนจนเกิดน้ำท่วมหนักครอบคลุมเป็นวงกว้างที่สร้างความเสียหายอย่างมากมายในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งก่อนหน้าที่พายุจาตีจะพัดเข้าสู่เยเมนนั้นพายุได้พัดโจมตีโซมาเลียมาก่อนหน้าแล้วมีรายงานข่าวว่าผลจากพายุทำให้ชาวเยเมนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย7รายเยเมนก็ดินแดนก็ติดกับซาอุดิอาระเบียนั่นเองครับผมเยเมนโอมานแถวทะเลแดงนั่นคือคลองสุเอซทะเลแดงทะเลแดงที่ไปเจอทางญาติอียงอียิปต์อีหยอยนั่นดูสิอียิปต์อีหยอยเจอหรือเปล่าที่ตุรกีนอกจากหลายพื้นที่ต้องเผชิญกับพายุฝนตกหนักและพายุลูกเห็บแล้วสภาพอากาศในหลายพื้นที่ได้เกิดการแปรปรวนหนักมากเช่นพื้นที่แถบสะพานบอสฟอรัสในอิสตันบูลของตุรกีได้ถูกบดบังด้วยทะเลหมอกหนาทึบจนเกิดการจราจรติดขัดอย่างยาวนานหมอกคลุมไม่เห็นสะพานเลยรถมันจะแล่นยังไงวะเนี่ยครับคุณผู้ชมและอีกพื้นที่หนึ่งในแถบตะวันออกกลางที่เผชิญกับพายุฝนอย่างรุนแรงคือที่อียิปต์จนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอียิปต์ถึงกับกล่าวว่าความผันผวนของสภาพอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เกิดขึ้นกับอียิปต์ในเวลานี้ที่ทำให้เกิดฝนตกอย่างรุนแรงและตกอย่างยาวนานจนทำให้หลายพื้นที่ของอียิปต์เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะที่กรุงไคโรได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดซึ่งทางการของอียิปต์ต้องประกาศเตือนภัยต่อไปอีกระยะหนึ่งเมื่อสภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์เลวร้ายและคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางภาคใต้ของไทยเราโปรดเฝ้าระวังภัยจากฝนตกหนักในช่วงนี้ด้วยครับเพราะมีรายงานข่าวว่าในระยะนี้ทางภาคใต้อาจเผชิญพายุฝนจากฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้โปรดติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องด้วยครับเอาละผ่านไปภัยพิบัติโลกใบนี้นะครับ
เรื่องต่อไปดูซิเอางั้นเหรอจะเอาวันนี้แล้วเหรอนี่ฮะโอ้ยมหาอำนาจรบกันทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์เจอทั้งพายุมาก่อนแล้วจะเป็นสมรภูมิหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเลยเนาะเอาตัวนี่มันค่อนข้างจะระเบิดเถิดทึ่งก็แล้วกันเห็นเก่งนะหมดที่สร้างแต่อาวุธนิวเคลียร์กันตายสว่างกว่าดีลองฟังสิครับนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้มีชื่อว่านายโมเซนฟาครีซาเดนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับสูงของอิหร่านชาติตะวันตกสงสัยมานานแล้วว่าอยู่เบื้องหลังโครงการระเบิดนิวเคลียร์ลับของอิหร่านถูกลอบสังหาร